แขนขาอยู่เก้าเยอะตอนแรกเนี่ยพระกรรมฐานกันกินกันมัวลุ่มทำจริงอาหารการกินไม่เป็นปัญหาพอยังชีวิตให้เป็นไปเป็นไปที่ท่านพุ่งอดยาขาดแคลนถ้าไม่ได้สนใจนะแต่จิตมันพุ่งอยู่พูดให้มันเต็มยศก็พุ่งจากพระนิพพานพุ่งนี่จิตเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่มาคุยโม้ทำไมทุกอย่างลำบากอะไรเพื่อนั่นเพื่อนั้นเลยไม่มีอะไรทุนนะคือความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมันรุนแรงเข้าใจไหมเกินกว่าที่จะมาคิดกังวลกับเรื่องการอยู่ข้างจริงไม่สนใจพิจารณาย้อนหลังโทษให้พรนาทีนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันทรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยะตาโรธรรมาวาทาติอายุวโนสุขังภะลังภวะตุสาพมังคลังเวลาขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตมสาธุนายกครับทวีชัยนครนายกครับทำบุญคล้ายวันเกิด2,000 บาทครับจำได้เช็คหลวงตา 2,000 บาทถวายเช็คนครนายกบ้านนี้เคยเข้าด้วยได้เข้าหลายหน9หน10หนแล้วก็แบบมันเข้า14ครั้ง14ครั้งลูกเข้า26ปีเราก็งงว่ามันเข้าได้ยังไงนะความจริงภรรยาเขาเนี่ยชื่อทวีชัยนี่เป็นสามีใช่ไหมครับภรรยาเขานั้นพอทราบเราสวนท่านธรรมเราพูดเลยเขาทราบเขาไปดักอยู่ถ้ำสาริกาถ้ำสาริกาดักทีไรลากมาดักทีไรลากมาสืบทราบเรื่องเราจะเผาไปแล้วเขาลากมาดู14คนบ้านหลังนั้นเนี่ยว่าก็เป็นไม่ได้อย่างนั้นแหละไม่เคยคิดเคยคาดเมื่อจะเข้าบ้านเขาถึง14คนไอ้เราเลยนึกไม่ได้เลยนะเขานับบอกว่า14คนเพราะอย่างนั้นเนี่ยรักใหญ่มันก็คือเขาไปอยู่สวนการคำก็จะไปแล้วก็พูดเขารอฟังเสื้อผ้าเขาจะคอยยายกเขาทราบว่าจะไปแล้วเขาก็ไปดักที่ถ้ำสาริกาถ้ำสาริกาเพราะเราไปที่ไหนเจออาฆาตกับเขาต้องก็ไปได้ถึงคลิปคือคนความเกิดใกล้ความดีใจแต่แล้วเขากำลังทานอาหารอยู่หน้าเก้าอี้มีโต๊ะที่หน้าที่บ้านเขาต่อไปรถจอดเพื่อ
เนี่ยเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเขารากเราเข้าบ้านเขาแล้วเขาลงรถแล้วเราเดินเขากำลังพัฒนาอยู่คนเดียวตาไม่ก็อยู่คนเดียวพอบอกเห็นเราจานข้าวตกไปแล้ววิ่งโถเป็นบ้าเลยจานข้าวหลุดมือจากอะไรก็ได้ตาปูว่าจะวิ่งเลยแล้วไม่รู้แล้วเขาไปก็ก่อนแล้วก็คืออะไรเขาจะไปรออยู่ที่ไหนแล้วก่อนเราจะไปก็อย่างนี้เราพูดก็ออกไปเลยพูดอย่างนี้คนก็ฟังกันอยู่หรือว่าจะทั่วประเทศนะถ้าพูดอย่างนี้ออกทั่วครับใช่พอพูดแล้วรู้แล้วรู้แล้วครับเมื่อก่อนยาจกที่พ่อแม่คุณยายมากไม่รู้ก็ภาษาตามภาษาละภาษาอีกาก็เป็นตำราเรื่องสามสามภาษาเป็นป่าธรรมชาติเวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้อัศจรรย์เราอัศจรรย์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามบึกเบิกอยู่ต้นว่าใหญ่ๆทั้งว่าเวลาเราไปเยี่ยมท่านสายตาขึ้นไปกราบท่านแล้วก็อยู่ต้นว่าชื่อว่าไปไม่มีให้เรามาเขียนประวัติท่านเกี่ยวกับโดยต้นไม้ใหญ่มันก็โกหกโลกสิว่าคนอยู่โยบุรีวะโยบุรีวะแกอยู่บ้านกล้วยแล้วค่ะทั้งปีนเขาเนี่ยมีแกเลี้ยงวัวฝูงตอนเข้าแกเป็นเด็กใช่ไหมแกเป็นเด็กบาทไปส่งท่านบนเขาวนเขาเข้าออกขึ้นลงขึ้นลงตลอดเขาก็เล่าให้ฟังว่าต้นไม้ตะกอนไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้นไม้ไม้ยางไม้โอ้ไม้ไม้ตะเคียนไม้อย่างเรื่องอยู่เรื่องอยู่เต็มหมดว่าเขาขนไปขายญี่ปุ่นว่าจะเรื่องอะไรเหลือจะรู้ลูกหลานมาเราจึงลงใจแต่ก็เราก็โกหกโลกแล้วท่านเล่าเองเป็นไงไม่ใช่คนอื่นเล่าหรือว่าอะไรท่านเล่าเองเวลาพูดไปสัมผัสต้องก็เล่าไปว่าถึงต้นไม้ใหญ่ใหญ่แท้ทว่าอะไรอยู่ครับต้นไม้ใหญ่ใหญ่เวลาเราขึ้นไปต้นดังนั้นไม่มีพอจะยกบุญเหลือก็ขึ้นไปด้วยจะเป็นเด็กตอนนั้นอุปสมบทท่านนะแกจะเฝ้าโอ้ต้นไม้ใหญ่ตะกอนใหญ่มากว่าอะไรพอที่ลูกหลานไม่ได้เกิดเยอะมาใหญ่ๆเขาขนไปขายญี่ปุ่นว่าไงโอ้อะระเข้าใจไปก็อยู่ได้สามปีอยู่บ้านบ้านกล้วยข้างๆตีนเขาบ้านกล้วยท่านมันมาบ้านกล้วยเราก็เลยจำได้บ้านอย่างนี้บ้านมันลุกลามไปทุกแห่งทุกหนเราจำได้จะไปที่แรกมันมีบ้านกล้วยโดยเฉพาะไงนานมานานมาตอนนี้มันขยับขยายออกไปเลยบ้านกล้วยจะไม่ปรากฏนะบ้านอื่นทับหมดเขาสร้างใหม่สร้างใหม่ดาดาไปตามข้างถนนแต่ที่แรกมันมีบ้านกล้วยเรียกได้บ้านเดียวไปภาวนาอย่างนั้นเราพ่อแม่ครูจันทร์มั่นเราโอ้สมบุกสมบันมากทีเดียวตัวหลวงปู่เสาอายุภาษาแก่กว่าท่านสืบภาษาเป็นอาจารย์ของท่านหลวงปู่ว่าแล้วจึงเรียกว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่ว่าหลวงปู่เสาท่านไม่ค่อยจะสอนใครอะด้าวสีไหลเป็นหูเหมือนหัวต่อพอนิสัยใส่ไม่พูดไม่ชอบพูดกับใครเทศฉันก็ไม่เทศพอนั่งตรงไหนโยบายโยบายแล้ว
กี่ชั่วโมงก็อยู่ได้มีสมชื่อว่าทรัพย์ประกอบพระปรารถนาเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าจะสร้างกลับเสียนิสัยเยอะปีเยอะมีถ้าชอบพูดอะไรแล้วก็ใครเฮ้ยก็เอาอีกแล้วแล้วผู้บ้านเราปัจจาระพุทธภูมินะปัจจาระเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันคือเวลาจะเข้าได้ข้อเขียนจิตจะเข้าได้ข้อเขียนที่ไรสายโพธิญาณผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาแล้วก็ถอยเสียเพราะจิตจะเข้าได้ข้อเขียนที่ไรก็สายโพธิญาณที่ท่านเคยปรารถนาผ่านเข้ามาท่านก็ถอยเสียถอยเสียคือความเคารพความเสียใจโพธิญาณท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเพื่อความอยากพ้นทุกข์มันก็เร่เข้ากันว่าไงนะความอยากหลุดพ้นจากทุกข์มันเร่เข้าเร่เข้าเห็นมาคำยืนคำยวนเรื่องความเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกความสุขก็เป็นอันเดียวกันไปนะเป็นพระพุทธเจ้ามีอำนาจวาสนาบุญญาภิพัฒน์ประกาศข่าวสอนโลกได้มากมายแล้วอาศิษย์แบบต่างกระทรวงท่านท่านเสียบนะเวลาท่านอยากจะพ้นจากทุกข์หนักเข้าหนักเข้าเลยเชื่อว่าเสียบพอพ้นจากทุกข์ไปอย่างใหญ่ท่านพระพุทธเจ้าสละพ้นจากทุกข์สาวกของท่านก็พ้นจากทุกข์ร่างใหญ่นี่มันสวดเป็นเรียนได้วาสนากว้างขวางลึกซึ้งในการจะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วนั่นเป็นภายนอกสัตว์ว่าก็ละสิบอกว่าท่านจะบูชาแล้วภายในแท้ขอให้พ้นจากทุกข์เอาเท่านี้ก็พอแล้วเลยขอเปลี่ยนกรรมวิสัยกรรมวิสัยนี้ถ้าหากว่าได้รับรัฐประยากรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ตามทรงทำได้ไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ตกแต่นี่ยังไม่รับรัฐประยากรแก้ตกพอแก้ตกกินมันก็คู่เราทราบว่านะก็คือมันจะเข้าได้เข้าเขียนเพื่อสายโพธิญาณผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเพราะความอยากพ้นจากทุกข์มากเข้าก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานขอเปลี่ยนเป็นสาวกแต่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าเราก็กินก็คู่เราทราบว่าได้เนี่ยท่านเล่าเองว่าน่าฟังนะท่านเล่าเองแน่นอนที่สุดท่านเล่าเองแล้วแน่นอนมากแล้วนี่ท่านเลยเล่าคำไหนเหมือนว่ามันตกลงไปสักเม็ดสีเม็ดทรายแล้วมันเข้านี้หมดหมดเลยคือฟังด้วยความสนใจจริงๆคำพูดของท่านไม่มีชินสำหรับเรานะไม่มีจ่อตลอดเวลายิ่งมีครูบาอาจารย์มาหาท่านนะจะไม่ไปไหนจ่อนะคอยฟังอาจารย์องค์นี้ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านแต่ละองค์มาเยี่ยมท่านท่านปฏิฐานต้อนรับอย่างไรอย่างไรอย่างไรทั้งภายนอกภายในท่านต้อนรับกันอย่างไรไม่เหมือนกันองค์นี้มาต้อนรับอย่างนี้อย่างนี้ภายนอกภายในองค์นี้มาต้อนรับอย่างนี้แล้วดูหมดเลยล่ะนั่นก็เป็นกำลังใจที่ท่านสายกาถ้าอยู่ด้านสาปีสาปัสสาท่านนี้เหมือนกันทางนามีนายูเหมือนกันท่านไปอยู่ไม่มีใครปรารถนาแหละที่ท่านไปอยู่สบุกสบายทุกข์ลำบากท่านไปห่วงชีวิตประชาชนเขาก็ห่วงเวลาจะมาเนี่ยเขาเอาตัดบ้านพอไม่ตานเราดีเลยขั้นตานเนี่ยขั้นตานปัดกวาดให้ขนาดมาเกียร์ให้เป็นไม้เท้าแล้วเขาก็สับหัวไปให้วัดแตกไปไหนไปแล้วเคาะแป๊กเคาะแป๊กมาตามทางมันมี หลักใหญ่ก็หมีสำหรับเสือไม่พบมันง่ายๆใช่ไหมไม่ได้กลัวว่าละเสือพอละว่าหรือว่าจะรู้มันจะหลีกแล้วแต่หมีมันจะเปะสะปะถ้าเจอคนมันจะมาตะปบกัดซะก่อนมันจะไกวมาพวกประชาชนเขาห่วงท่านเขาเลยทำเอาไม้เท้าให้ท่านสับไปแล้วให้ท่านเคาะท่านเคาะดีขึ้นไปเขาท่านไม่ห่วงท่านหรอกใช่ไหมประชาชนห่วง
แล้วก็เป็นจริงๆท่านไปอยู่ที่เตียงนี่แหละนาวินาอยู่แล้วเห็นอยู่ภูเขาลูกท่านอยู่นะแต่เราไม่ได้ขึ้นมันตอดแก่แล้วเราไปขึ้นก็จากที่เสือเข้าไปหาท่านไปถึงเตียงเลยก็ดูลอยไปเข้าไปมันลอยมาเหยียบเดี๋ยวนี้ที่เตียงอะไรอะไรแล้วท่านก็อยู่ที่อันนี้ท่านเล่าเองนะพอตอนเช้ามาเห็นลอยเสือเอ๊ะเสือว่ายังไงได้ท่านดูโอ้ยลอยเสือสวยโคตรใหญ่ท่านก็เลยดูท่านเลยไปกะตัวดูที่มันเหยียบเดี๋ยวนี้กับเหยียบกับจมูกของมันจมูกถึงกันพอดีฉันว่ากันรถคบไปดมเนี่ยว่ามันเหยียบไปนี่เหยียบแล้วก็หัวมันอยู่ตรงนี้แล้วก็นอนบู้อยู่ตรงนี้ว่ามันก็เยียบเนี่ยคบไปดมตอนนั้นท่านว่าจะเป็นเวลาเรานอนอยู่เรานอนหรือว่าเรานั่งภาวนาก็ไม่ทราบท่านว่าแต่แน่ใจว่าท่านหลับถ้าท่านนั่งภาวนาท่านจะทราบทันทีแล้วก็ว่าคนเดียวเสือแล้วลอยแล้วท่านไปลบเอาไว้อย่างนั้นล่ะเพราะเด็กตอนบ่ายๆเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปีนถ้ำปีนเขาเขาขึ้นไปหาเด็กไปกระชี้เขาอยู่เห็นไหมรู้ไหมรู้เขาว่าอะไรลอยเสือเขาว่ากลัวไหมกลัวว่ากลัวแต่เขาขึ้นไปด้วยลอยเสือไปลบเอาหลอกเด็กเพราะเด็กขึ้นไปกลัวตอนบ่ายๆเขาไปเลี้ยงควายตาจีนเขาก็ขึ้นไปถามเขาว่ากลัวไหมกลัวเขาว่ากันแต่เขาขึ้นไปเรื่อยไม่กลัวอะไรก็ไม่รู้เขาก็อยู่กับป่าเสือฉันเล่าให้ฟังที่เราอยู่นิสัยท่านจึงมีแววเกี่ยวกับเรื่องพุทธภูมิการพูดการจาอะไรกิริยาท่าทางทุกอย่างเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวทุกอย่างเป็นภูมิของศาสนามีติดมาการเทศนาว่าการเทศกรมันไม่มีประชาชนได้มีแต่พระล้วนเวลาเทศเสียงกังวานเราไปพบท่านที่แรกเทศ4ชั่วโมงเทศแต่ละครั้ง4ชั่วโมงจบแล้วธรรมะนี้ไหลมีธรรมะขั้นสูงขั้นสูงพุ่งต่อว่าก็3ชั่วโมงต่อว่า2ชั่วโมงหยุดเลยมาถึง2ชั่วโมงหยุดไม่เทศอีกเลยธรรมะท่านไม่ใช่ธรรมะธรรมดาคนเราธรรมดาฟังยากเพราะเป็นธรรมะภูมิกิจภูมิธรรมถ้านักปฏิบัติตามได้ทันทีที่สอบได้ดีมากถ้าเป็นตัวคนทั่วไปฟังจะไม่ค่อยเข้าใจสำหรับกรรมฐานผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโหฟังแล้วแค่สี่ชั่วโมงถ้าหยุดแล้วยังไม่อยากให้ท่านหยุดนะคือมันลืมเนี่ยดื้อด้วยไม่มีร่างกายเหมือนไม่มีจิตทัดกรอบลงกรอบลงจิตของเราแน่วจะตั้งขั้นสมาธิถ้าตั้งขั้นปัญญาก็เทศจะขยับตามขยับตามขยับตามถ้าเทศเกี่ยวกับจิตเรื่องสมาธิเทศอยู่แบบว่ากรอบแล้วให้จิตแน่วถ้าเป็นขั้นปัญญาแล้วจิตถ้าเทศเบอร์ต้องก้าวตามท่านขยับตามขยับตามยกใครเป็นชัดเองในสมัยปัจจุบันเดียวเท่าที่เราผ่านครูอาจารย์ทลายมาเราไม่ได้ประมาทแต่เราที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นการเทศนาว่าการหาที่ตอกติไม่ได้เลยนะเก็บพร้อมเราเรียบหลักธรรมหลักไว้ได้ไม่มีเลี่ยลาดเก็บไว้หมดเลยถ้าใช้คัดขนาดได้ที่ท่านก็เรียนก็เราก็เรียนท่านพูดแค่แง่ไหนท่านทำยังไงมันก็รู้ตามหลักตำราที่เราเรียนมาแล้วก็รู้แต่ท่านเก็บหอมรอมริบไม่มีเลี่ยราดไม่ท่านขอโลภะคือ
แต่เวลาสุดท้ายเราก็ได้เป็นที่ระลึกถึงหัวใจเรานะกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านแล้วระลึกแล้วว่าเรียกว่าพอใจการปฏิบัติต่อท่านแต่ขั้นธรรมดาก็ปฏิบัติอย่างขั้นเวลาท่านเจ็บไข้เด็กป่วยก็ขยับเข้าไปแบบเดิมแบบเดิมจนกระทั่งถึงกลางคืนเราไม่หนีจากท่านเลยถ้าเป็นธรรมดาก็เป็นอีกอย่างคอยสอดส่องดูแลบุญเพื่อนตลอดให้ท่านอยู่ผาสุขเย็นใจท่านอย่าไม่มีอะไรไปเกะกะสายหูสายตาท่านเพราะเราไปเองเมื่อเราไปแล้วอย่าให้ท่านได้รับความรำคาญเราไปคนสอดคนแทรกดูพระดูเด็กเอารอบเวลาอยู่กับท่านเขาอบอุ่นมากท่านก็เมตตามากซะด้วยกับเรานะรู้สึกท่านเมตตามากเลยดูอาการเวลาเราจะลาท่านไปเที่ยวนี่ดูลักษณะท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราส่วนย่อยก็คือเกี่ยวกับพระกับเนรที่อยู่ในวัดท่านเวลาเราอยู่ด้านพระเนรเรียบร้อยหมดเลยเวลาเราไปอาจจะละเกละกะของจากของใจท่านอะไรที่นี่เวลาท่านไปเที่ยวดูอากาศท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านไปแสดงหากรู้แต่ท่านเป็นห่วงส่วนใหญ่ของเราคือจิตเจ้าภาวนาท่านก็ปล่อยให้ไปเข้าไปว่าทีไรมาดูนี่หนังห่อก็ดูท่านก็เห็นความตั้งใจของเราสิไม่ว่าธรรมดาแล้วว่าทีไรหนังห่อก็ดูคือเรื่อไม่มีมันทรมานตนเอาอย่างดักอะไรไม่เคยที่จะมาลงมาลากการเป็นธรรมดาไม่เคยหนีแล้วเพราะตั้งใจออกไปฝึกทรมานตนเองมันต้องเอาเต็มเดียวเลยจ้ะแล้วก็นิสัยอยากที่ท่านจะไล่เหตุเลยมันจริงจังมากนะเราว่าลงจะทำอะไรแล้วขาดสะบัดขาดสะบัดวัดจะกี่เหล็กกับว่าการป่าช้าอยู่กับเราเท่านั้นพอแต่ตาไม่มีน้ำไหลบ่าคือพระไม่มีใครติดตามไปด้วยแล้วไปองค์เดียวท่านก็พอใจให้เราไปองค์เดียวเพราะท่านเห็นความตั้งใจเราเวลากลับมาหาท่านเลยว่ามีแต่หนังห่อก็ดูคือภาวนาเอาจริงเอาจังว่าถ้าท่านรู้สึกเมตตาว่างกับเราถ้าเด็กท่านก็ได้เบาใจด้วยเพราะเราสอดส่องตลอดดูพระดูเด็กเอาเลยความห่วงตาเรียกมาแนะมาสอนมาสอนพ่อดุเราพระเด็กจะกลัวเราบ้างนะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาหลักใหญ่ก็คือท่านก็กลัวหลวงปู่ว่าแล้วว่าแต่เวลามันเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนเป็นเราละเกี่ยวกับพระกับเองมองตาสอดเข้าไปสอดเข้าไปใครเห็นไม่ดีไม่งามว่าเรียกว่าเตือนเรียกว่าเตือนท่านอยู่นู่นท่านไม่ได้เตือนเราเองอยู่นั่นบางทีดุอ่อนแหลกเลยท่านเพราะเราก็อย่างนี้แหละคือจริงจังทุกอย่างอะไรมาเราไม่เอาอะไรไม่เอาเพราะไปด้วยความเป็นธรรมล้วนๆผ้ามีสามผืนพอแต่ก่อนมีผ้าดาบแหละสบู่กีวรสักกาติผ้าดาบพอเท่านั้นสะพายบาตรปุ๊บไปเลยไปออกจากนี้ไปที่ไหนที่ไหนจะเป็นการทำกบเพียรประดับตัวเสร็จไปเดินจงกรมไปนั่งไว้ให้เผลอไปถึงไหนก็ไม่เสียเวลาจากบ้านนี้ไปถึงบ้านนั้นจากเขาลงที่ไปเขาหนึ่งนั้นจะไปการเดินจงกรมสักหน่อยเลยนั่นเราไปคนเดียวแล้วจะเสียเวลาที่ไหนล่ะเตือนขึ้นมาจับปั๊บพอเพียงเราทำตั้งจิตได้จิตมีความสงบเยือกเย็นตอนนั้นจิตสติปัญญาก็ออกก้าวออกก้าวออกก้าวออกทางพ้นทุกข์เบิกกว้างเบิกกว้างเขาว่าเบิกกว้างเขาว่าทางพ้นทุกข์เบิกกว้างก็เดี๋ยววันนี้พาอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่แหละที่
ความเพียรนะไม่ต้องบอกความเพียรถ้าหลงขั้นวันนี้พาอยู่ชั่วเอื้อมความเพียรได้ลักเอาไว้ลักเอาไว้มันจะไม่หลับแน่นอนความเพียรเป็นขั้นเป็นตอนความเพียรถูถ่ายบังคับบัญชาก็มีคือยังไม่หลักใจจิตใจยังไม่สงบการประกอบความเพียรต้องบังคับให้พอจิตใจได้มีหลักมีเกณฑ์แล้วความเพียรขยับขยับพอใจมีความโปร่งใสแก้วกล้าขึ้นไปแล้วความเพียรมันยิ่งพุ่งนี่แหละความเพียรได้ลักเอาไว้ที่จะว่าขี้เกียจทางความเพียรไม่มีก็คือนอนไม่หลับตลอดลุ่มเพราะความเพียรหมุนตลอดขั้นมันเป็นขั้นๆนะประกอบความเพียรถึงขั้นที่จะไปขั้นที่ละเอียดอ่อนไปแล้วนี่เป็นขั้นที่ถอยไม่ได้เลยคอขาดเพื่อนิพพานอย่างเดียวนี่เป็นขั้นๆอย่างนั้นแล้วดูผ้าดูเด็ดองไหนเรียบไปหมดเพราะต่างองค์ต่างบุกต่อนักปฏิภาณกันกันพูดกันไม่ได้พูดว่าเชื่อยอมรับทันทีเพราะทำเป็นหลักใจของใจพอพูดจะมาทิฏฐิวานามาถกมาเถียงกันนี่ไม่มีคอยจ่อฟังพอพูดอันนี้เป็นหลักเป็นเกียร์เป็นอัตถามแล้วยอมรับปฏิบัติตามทันทีสอนง่ายนะภาพปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันสอนกันง่ายมากทีเดียวไม่ได้พูดอะไรมากนะที่มันดื้อด้านด้านคือที่ครอบหัวไปพูดมันไม่ลงดื้อด้านหาธรรมไปอย่างไรล่ะแล้วทำอะไรไม่มีวิจิกิเลสเต็มตัวจะได้ลดได้ยากเข้ามาชาติด้านชาตินี้เข้ามายิ่งครอบครูกิเลสให้พอกตัวดาขึ้นดาขึ้นใครแตะไม่ได้ทีนั้นนั่นแหละกิเลสเป็นใหญ่เท่าไหร่ใหญ่กิเลสไม่ได้ใหญ่อาจใหญ่ฉาบเลยนะฮะให้พอกตัวขึ้นเรื่อยๆยังเห็นปัจจุบันเห็นไปละเอาผ้าเหลือเข้าไปเอายศเอาสมาศักดิ์เข้าไปครอบเสริมอำนาจปะปาเถื่อนนั่นแหละไอ้มันดูไม่ได้สิผู้เป็นธรรมดูไม่ได้ละแต่เจ้าของโอ้โหพึงผายลายตาว่ายศลาภสูงแล้วผู้ไปทำดูไม่ได้ไม่อย่างนั้นศาสนาเลยเอากิเลสมาเป็นศาสนามาเป็นธรรมมาเป็นอำนาจปกครองตัวเองไม่อยากพูดมันไม่ปกครองตัวเองแล้วแต่จะไปปกครองคนอื่นใครจะลงล่ะก็ตัวเองไม่มีธรรมถ้าตัวเองเป็นธรรมปกครองไม่ปกครองเข้ารบเองบรรดาผู้น้อยไม่ต้องบอกเข้ารบเองจะขอไม่เคารพจะขอแก้คนอื่นเคารพมันเป็นไปไม่ได้แล้วใหญ่เท่าไรยิ่งเย็นผู้ใหญ่ใหญ่เท่าไรยิ่งเย็นยิ่งน่าเคารพเลื่อมใสมากเขาว่าเขาอะไรคือใหญ่ด้วยอัดด้วยชาวใหญ่ด้วยอัดด้วยชาวใครจะตั้งลาบตั้งยศสรรเสริญเยียวยาชัดใดก็ตามถ้าไม่ได้สนใจไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าทำทำอย่างเดียวเท่านั้นเลิศสุดจะตั้งอะไรมาแข่งทำให้เป็นยศนั้นยศนี้ยศเหล่านี้ไม่ได้เหนือธรรมต้องไปเสริมธรรมเท่านั้นแล้วท่านจะมาต้องการอะไรของอย่างนี้ทำแต่หัวใจของท่านพอแล้วท่านจะไปยุ่งอะไรกับลาภกับยศสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้ทำเรื่องพี่ใหญ่ใจใครสรรเสริญไม่สรรเสริญก็จ้าอยู่อย่างนี้แล้วนั่นแหละธรรมชาติแท้ไม่มีใครไปตั้งไม่มีใครไปถอนทำรอกมันทำประดับเข้าใจไหมต้องตั้งต้องอะไรกันส่งเสริมกันพูดได้รับการส่งเสริมเลยเป็นบ้าไปเลยบ้ายศพูดออกมาชัดๆไม่มีใครพูดเราได้พูดได้ทุกอย่างตามบัตรตามธรรมไม่เคยโชคทานไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับสิ่งใดสามโลกธาตุเราพูดจริงๆเราไม่มีจริงเพราะจะอะไรขัดหูขัดตาขัดธรรมขัดวินัยขวางปึ๋งทันทีเพราะไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวไม่มีอะไรเหลือธรรมทำเหนือโลกแล้วไม่ยอมทำจะยอมอะไรนั่นแล้วพูดเป็นธรรมใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะกลัวจะแค้นเรื่องของเขาเรื่องกิเลสกับธรรมย่อมเป็นข้าศึกกันตลอดมาเราไม่สนใจอะไรกับมันเราจะแก้มันชะลงไปล่าลงไปพอนั่นไม่อย่างนั้นแหละเรียกว่ามีแต่กิเลสมาเป็นศาสนามาเป็นธรรมเต็มอยู่ในภาพในเดนเราเลยมีแต่กิเลสไม่ได้มีธรรมนะถ้าธรรม
มีในสมกับผู้ปฏิบัติธรรมสมกับพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐประดับกับพระก็ยิ่งเป็นผู้ประเสริฐสงบร่มเย็นดีไปที่ไหนหน้ากราบไหว้บูชาเคารพเลื่อมใสทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมไปที่ไหนก็ไม่ไปทาละเคารพกันถือกันก็พอเพียงเป็นพอดีหน้าไหว้หลังหลอกเห็นหน้าแล้วไหว้เสียแต่หลังมาตบหลังที่เรื่องโลกไปอย่างนั้นประจบประแจงเรียกแค่เรียกขาหน้าไหว้หลังหลอกถ้าเป็นธรรมใครไม่เคารพเคารพก็ตามจ้าอยู่ภายในใจที่นี่คนอื่นก็ทำต่อทำก็ถือเข้าถือกันเคารพอยู่ที่ไหนท่านก็เคารพของท่านเห็นไหมล่ะพระสารีบุตรพระอัสสชิที่สอนธรรมให้ท่านจนได้เสด็จพระโสดาเนี่ยพระอัสสชิได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดใดใดพระสารีบุตรจะยกหัวไหว้ไปทางว่าพระอัสสชิตลอดนะนั่นแหละท่านไปเห็นบุญเห็นคุณของพระอัสสชินั่นแหละคุณอย่างนั้นคุณทราบซึ้งว่านะอันน่าไหว้หลังหลอกไม่เป็นท่าเรื่องกิเลสเรื่องน่าละน่าไหว้หลังหลอกประจบประแจงเดียแข้งเดียขาหนึ่งเรื่องกิเลสเรื่องธรรมไม่มีรับหลัง ไม่มีต่อหน้าไม่มีรับหลังนะโกงแล้วเลยเขาลบจะได้ว่าได้ธรรมว่าสมุขาวีสร้างกินนางปรมุขาติปิตาดิสร้างอะไรคือต่อหน้าเช่นไรรับหลังเช่นเดียวกันเขาลบเบียบเดียวกันหมดเป็นธรรมถ้าเป็นกิเลสต่อหน้าไปอย่างรับหลังไปอย่างไรมีกิเลสหันไปอย่างนั้นแล้วนี่พูดตอนนี้ไม่พูดบ้างแล้วพูดติดกันมาสามสี่วันแล้วไม่ต่อไปเราไม่ต้องมีทีนี้ตุลาของเราไปทำประโยชน์ให้โลกทุกวันแล้วไม่ไปเอาอะไรเอาทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นปูมันใช่เข้าพุทธิได้เลยเห็นคราบปูมันติดอยู่ใช่คาก็คงจะมาลอกคราบกลางคืนลอกคราบอยู่บนใช่คาเป็นดึงได้คราบมันแล้วก็เดินไปอ้าวนี่มันคราบปูมันมาลอกคราบกลางคืนกลางวันมันไม่กล้าว่ามองเห็นคราบไอ้คราบปูจะไปจับหรือว่าไปดึงลอกคราบปูพอได้ลอกข้าวหูแล้วก็ถือไปมาจะไปทดลองหมาแล้วเลยข้าวหูมาแล้วถือมาหมาเนี่ยในครัวอยู่แล้วพอมามันเห็นเราก็มันเคยกับเราแล้วหมากับเรามันเป็นเสี่ยวกันก็อื่นเขารบกราบไหว้บูชาหมามันจะโดดเกาะเขาได้เห็นเรารอจ้าโดดขึ้นดีนะกับเราโดดขึ้นเกาะเลยพอดีวันนั้นเราได้คราบบูมาเอามันวิ่งมาเอามาสู้มาเพราะว่าโอ้คบขันดีนะพอเข้าไปคราบบูเราถือคราบบูไปเขาก็ลุมมาเนี่ยล่าเลยล่าทัวร์เนี่ยสูงแค่เขาอยู่ข้างบนเราไปข้างล่างเขาก็รอจ่อยมากับเราลักกันบ้างไปจ่อยเอาจ่อยเอาเขาว่าให้บวชไปพอไปแล้วเราก็จับข้าวบูอย่าขยะโดดนะลูกนะข้าวบูมันลูกเหมือนกันละหวานะแต่มันมีขันอีกนะไอ้ทั่วพอมาบ้านใกล้เราจับข้าวบูถอนโดดผึ่งแล้วมีท่าต่อสู้นะตัวดึงอยู่ทางนั้นนะมันเป็นแค่ชอบโกรธเลยอวดหัวเราเลยมันคบขันนะตัวที่ต่อสู้ที่แรกพอเห็นแล้วขยะโดดผางออกไปแล้วกลับเข้ามาจะมาต่อสู้ถ้ามันตัวเดินอยู่นี่โดดเข้ามาคาบเอาเราคาบบูดวิ่งไปคาบยี่แหลกมดอะไรตัวเอาไปทำลายก็คงว่าศัตรูจะไว้เผาพ่อเผาแม่หรือคงจะว่าตัวนี้พอคาบไปขยี้เชี่ยวแหลกหมดเลยตัวนี้ต่อสู้กันกับคาบบูถอยล่าถอยล่าเราหลอกมันก็ตัวหนึ่งอยู่ข้างๆเพราะว่าเห็นแล้วโดดว่าพอปั๊บกับเราเนี่ยข้าวไปกระยำเที่ยวแหลกเลยตัวนี้เที่ยวแหลกตัวนี้ต่อสู้เออน่ารู้ไหมว้าอยู่นี่เขาทาเอ๊ข้าวบูนี่ก็กระตัวมันโคบีปีนะเนี่ยครับมีนะครับฮะก็ลอกกระตัวปีนะลอกกระตัวมันลูกจริงๆมันเหมือนว่าเป็นนะ
พอเรามันถอยหลังแล้วต่อสู้นะต่อสู้ข้ามูตัวนี้อยู่ข้างๆว่าโดดเข้ามาฆ่าปั้มบี้วิ่งไปเคี้ยวแหลกเลยตัวนี้เอาไว้เผาพ่อคงจะว่างคือเรารอกับอะไรอยู่นะตัวนี้มาฆ่าปุ๊บไปเคี้ยวแล้วมันคงจะขู่ว่าเราไหว้เผาพ่อไปเลยใช่ว่ากันมันเคี้ยวอย่างนี้เห็นไหมมันคงจะว่ากันแล้วก็ผ่านนี้ข้าเปล่าปั๊บอำเภอศรีว่าพวกเราดีพวกญาติเขาว่าพระตะกวาเขาให้ชื่อว่าสมบูรณ์แรกจริงมันเป็นเองมาอยู่ที่เด็กพักอะไรอยู่นี่แล้วก็ลาก็ลาไปแล้วก็ไปไปไหนก็ลาไปไหนไปหาหลวงพ่อที่ไหนไปเล่าให้ฟังหลวงพ่อจะไปหาท่านท่านอยู่ที่อันที่อันนะฮะพอดูพักอะไรเองกับจะไปหาหลวงพ่อมันเป็นลักษณะใจเหลวไหลไปหาอะไรหลวงพ่อวิเศษวิโสอะไรแล้วก็ว่าไม่ใช่เรื่องมาอวดมาอ้าวมาตุ้มเหยียบหัวจะขอหรืออย่างไม่ให้ไปเราฆ่าไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปจริงแล้วก็ไม่ไปแล้วจะบวชเสพผ้าจะยึดเป็นอุปชาได้แล้วก็จะไม่ไปแย่งกันมันจะไปหาเราข้อวะเราอยู่เย็นจะไปมันจะเรื่อยรอดเรื่อยรอดจะไม่เป็นทางเขาไปหาเราข้อเราข้อรวบรวมแล้วแย่งใหญ่ไปรู้นะเราไม่เชื่อว่าจังบอกเราไปหาอะไรเราข้อที่ไหนไม่ไปว่าห้าไม่ไปไม่ไปเพราะอยู่ว่าเขาเรียกได้สมบูรณ์บ้านมาอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนคือมันก็ไม่ไปจริงแล้วไปจนกระทั่งอายุถึงเป็นพระเราก็บวชเป็นพระให้เดี๋ยวนี้คงเป็นอุปชาอย่างนี้แหละภาษาเราแก่แล้วอย่างน้อยเราตอบของที่ผ้าประกาศจำอยู่นี่นะข้าที่ทางว่าเขารู้ชื่อมาจากก่อนมาอยู่ที่มันจะคงเอาชื่อใหม่มาอวดมาชื่อสมบูรณ์เขาอยู่ชาวบ้านเขาบอกท่านป้าว่าชื่อป้าแล้วจำแล้วตั้งแต่นั้นมามีแต่ป้าสมบูรณ์หายหมดเลยมีแต่ป้าเลยจำอยู่นี่เลยเป็นอยู่บนชาวอะไรแล้วมันถือผ้าถือหกภาษาแล้วอยู่นี่เลยแล้วเขาเรียกตะกอนชื่อว่าสมบูรณ์เวลาชาวบ้านเขาว่าเป็นเขาว่าโอ้ยนี่มันชื่อป้าเรียกป้าเขาบอกเขาเรียกกับป้าเราจับแบบป้าปุ๊บทำเป็นของกระโหลกเร็วนะป้าแต่เรายิ่งผิดคือป้าคือเขาที่พูดอย่างนี้คือเขาถวายชื่อไว้ชื่ออะไรคือป้าจีนเขาถวายชื่อไว้จะยอมรับไปได้ต้องคอยหาราคาเกินหาตัวตั้งตัวตีมาก้าวแล้วก็มาคิดอยู่ท่านป้าเราถ้าว่าอาเทียสายเขาท่านชอบที่จะไปอยู่เราก็จะให้ไปแต่ถ้าไม่อยากไปเราก็ไม่ขัดอาเทียสายแล้วอย่าไปถามกันที่เราก็เอาไว้อะไรจะว่ารับก็อย่าไปว่าไม่รับก็อย่าไปว่าให้รอไว้ก่อนนะป้าสายเพื่อถ้าว่ารับสถานที่ไปวัดก็อาจจะเป็นข้างป้างเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเป็นอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีก็เราก็อยากให้มีพระกอฐานและสักองค์ทักแขกแต่ถ้าพระมีเราพิเศษนะสุขีห้าเราไม่เอาคิดอยากให้มีที่นั่นก็ห่างมากนะให้มีก็มันถ่ายถ้าดูบ้างก็คือจะไปดูเขียวอยู่แล้วก็คือมันมารอบภาพอยู่ใกล้ฟ้าแล้วโดยจะก็กลางวันก็ว่ามองไปเห็นรอบภาพอยู่มาแล้วจึงดึงไว้ว่ามาหลอกหมาอย่างนี้
ถ้าเชื่อก็คือนะครับโอ้เชื่อก็คือก็ยังค่อยเบาอะเบาลงคนแยกย้ายไปบ้านไปเรือนไปเหลือยังว่าส่วนตาเราก็คือนำเต็มละเรารับรับออกไปตอนเย็นๆเมื่อวานออกไปเห็นคนแต่ตาเรากลับให้ไม่ออกไปตาบุกเต็มตาตาให้พอจิตตาปฏิจจังจงหางจะโตถ้าแห่คือคือสังกัปปะจันโทปัญญาโสยถาหนึ่งโสเตนราโสยถาสัพพิทิโยโยวิวัชฌันตุสัพพโลกุยัสตุมาเจหะวัตวันตรายโยสุขีสุขานโกหะอภิวาสนสีสนิจังยุทธาพระเจ้าโยจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเจ้าคนขาก็คนขาเพราะว่ามีใครเคยเชื่อเคยตีแล้วจะเอาอะไรมากลัวเพื่อหาเรื่องไม่เคยมีใครเชื่อเคยตีแล้วมันจะกลัวหาอะไรก็เชื่อกันอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีใครตีเชื่อแล้วมันจะกลัวหาอะไรแค่ใครหาอะไรบ้างครับอินโดนีเซียถวาย400ดอลลาร์กับเงินไทยสิถวาย400ดอลลาร์กับเงินไทย 4,000 บาทครับโอ้พอใจครับพอใจอะอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียครับครับโอ้พอใจพอใจอินโดนีเซียครับอันนี้เป็นที่3วันถ้าขับเราก็ได้ว่าลืม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 พันห้าร้อยเท่าคำอ๋อ11,549กิโลลืมลืมลืมพันห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลเนี่ยที่เราช่วยกันทั้งประเทศขนทองคำเท่าคำหลวงของเราได้11,549กิโลขอใกล้ไม่ได้เก้าคันเป็นกิโลกิโลสู้ไหมนี่ตั้งหมื่นกิโลพันกิโลห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลเลยแต่ว่าที่เด่นนะอันนี้เป็นหลักใหญ่ของชาติไทยเราเราถึงพยายามยังไม่ปิดปากเปิดปากด้วยเพื่อทอดความใจเข้าสู่ข้าวหลวงของเราเป็นหัวใจของชาติอาถาชาติไทยที่ท่านท่านไปแล้วไปแล้วแล้วจะไปแล้วแปดโมงครึ่งแล้วไปคืนนี้ก็ฝนตกตอนตีสี่ฝนก็ตกเราออกมาเดินจะกลมก็ได้ตีสี่ฝนตกตอนเย็นก็ตกบ้างก็ได้แต่ไม่ชาติสี่จบไปแล้วไปเลิกแต่ว่าคือส่วนมากเขาจะสังเกตดูหมาถ้าหมามันกลัวอะไรมันจะหางตกนะฮะหางมันตกปกติจะขอดขึ้นไอ้ขอดกลัวมันกลัวตกมันกลัวถ้ากลัวแล้วหางตกเป็นอย่างนี้ลงเห็นชัดๆก็เล่าจนคารวะปืนอยู่กับบนบาเราเข้าใจไหมไปล่าสัตว์บนบาไปพอไปไปกี่เสือคือกี่เสือหลายชนิดนะไปพักถ้ากี่เสือเย็นเข้าไปได้กี่เสือหาตกแล้วก็ไปสัปดาห์พอรอดเข้ามาก่อนแล้วหาตกเราบอกนี่ที่สามรอดว่า
พอเสือผ่านไปสักครู่ก็มาเราก็ไปคนก็ไปเสือผาก็พอไปหาปกปั๊บวิ่งก็หาคนนี่แสดงว่าเสืออยู่ใกล้ๆพอหาปกปั๊บวิ่งพ่อเสือจนจะขอว่าเหือไหนมาอยู่ไหนปวดปืนลงสันติเลยเยี่ยมพ่อถ้าสมมติว่าคือเสือจะสตาไปสบกันเราไม่ไปละถ้าตาสบกันโดดเลยไปอันจะสมรู้สมตาตัวว่าถ้าตัวก็รู้ว่าเป็นเสือใช่ไหมพอเจอเข้าไปก็จะเปี้ยงเลยปืนก็ได้ไหมไม่เห็นหมาไม่ไปแล้วจะเรียกว่าเสือนี่ก็ไปหรือยอดอะไรอยู่